ครับเข้ามาให้ไม่ทำได้เมื่อไหร่นะครับแต่พวกเราจะทำให้รวดเร็วที่สุดนะครับและก็จะให้ความเป็นธรรมและโปร่งใสกับทุกๆฝ่ายนะครับอย่างสูงสุดเลยนะครับแต่ก็ต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนถูกไหมครับรอผลตรวจให้เราถ้าจะจบที่เราไม่ได้ปล่อยไปเชื่อร้ายให้ดีเกียร์ขาดอะไรเล็กพูดนะครับใครเป็นคนยื่นครับต่างกันบางคนมาจำไม่ทันจำไม่ทันเงินเรื่องอะไรเรายังติดใจตรงไหนถูกไหมก็ส่งเอกสารแล้วพี่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ให้เขาจัดการเขาเองแล้วก็คือเราก็ร้องเรียนตามการที่ที่เราสงสัยอยู่ใช่แต่ก็คือเราผมประมาณ 7-10 วันใช่แต่เขาก็บอกว่าจะประมาณ7วันจะเร่งให้เร็วที่สุดแล้วเบื้องต้นเขาให้เจ้าวาดพักงานก่อนไหมใช่ค่ะพักก่อนแล้วให้ออกจากวัดก่อนไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพรรษาเขาขอให้อยู่ในวัดก่อนเพราะประเด็นมันยังไม่ได้ตัดสินหรอกใช่ก็เหมือนแบบว่าถ้าออกไปจะขาดจากพรรษาตามของสงฆ์นะคะใช่ค่ะเราจะแต่ว่าทำงานค่ะปกติเจ้าวัดเก่าเนี่ยไม่ได้ทำกิจของสงฆ์อันนี้ก็เหมือนแบบนิมนต์มาบิณฑบาตมาทำรูปวัดอะไรเงี้ยดูแลวัดอะไรเงี้ยค่ะให้ได้อยู่คือใครเนี่ยครับแม่โอมาแบบทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เชิญทางฝ่ายพระครูพิธานนะครับเข้ามาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานเหมือนกับที่พวกท่านทำเนี่ยนะครับในระหว่างนี้ถ้าพวกท่านมีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมท่านก็สามารถที่จะนำมาได้นะครับนำยื่นเพิ่มเติมได้ทางคณะสงฆ์อำเภอลาดยาวก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่4บ้านบุงตำบลตะเจ้าไปต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะได้ดำเนินการถูกร้องก็คือท่านเจ้าวาดวัดบ้านบุงภายในระยะเวลาตามที่มีอยู่7วันในช่วงที่คณะสงฆ์ได้ดำเนินการสอบสวนเนี่ยก็อาจจะก็จะได้พักตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าวาดไว้ก่อนเพื่อความยุติธรรมในเรื่องของการสอบสวนหรือทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนหลังจากนั้นเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนจะมีข้อวินิจฉัยอย่างไรจากคณะสงฆ์ก็จะได้ดำเนินการต่อไปก็ขอเจริญพรมันตรวจดีไม่ได้ไงชาวบ้านไม่ได้ร่วมแล้วไงเออว่าไม่ว่ามันจะอยากจะให้มันจะไปดีเอาแล้วยิงเลยออกไปเลยหนูแล้วออกไปเลยแล้วเห็นไหมเขารวมตัวกันหมดแล้วนี่เอาจริงๆอ่ะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงไม่ได้ขอใครทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยบ้านเดินขอเขาคุณมองเอาคนละคนเจ้าว่าอะไรเจ้าว่าแล้วแบบคำเดียวหลวงพ่อไปซื้อตำบลจริงไหมเออจริงแล้วไม่ได้แล้วทำไมตังค์ไม่ได้คืนอ่ะตังค์ไม่ได้คืนก็ยังรอจะเขาอยู่อย่าเขาคืนโอ้หลายปีแล้วหลวงพ่อผมไม่รู้เขาไม่ได้ส่งครับต้องคิดดอกกันแน่ขนาดเนี้ยเขาคิดดอกไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปซื้อกับใครอ่ะซื้อไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าเอ้าหนูจะได้ไปตามไม่ได้ไม่ได้จับกันเพิ่มกว่าไม่ได้หรอกยากมีทางอ้าวแล้วทีนี้ก็ไม่มีตัวตนมันก็สูงที่หลวงพ่อนี่แน่เหมือนโกงเงินวัดไปแล้วเนี่ยยังไงเขาไม่ได้โกงมันรู้กันอยู่โกงได้ยังไงแต่เพิ่มต้องยุ่งยากทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ากับใครอ่ะแล้วประเด็นอ่ะมันไม่เหมือนไม่มีตัวตนไงคนนั้นอ่ะหนูก็พูดได้ว่าหนูเอาตังมาแต่หนูไม่ให้ใครไปเลย